ผมก็ไปสูบครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะอือเยอะเลยครับขึ้นมาเล่นน้ำข้างๆนะครับทางนี้ก็มีครับมีตัวนึงทางซ้ายมีครับ4-5 ตัวนี่ครับปลากระสูตรงนั้นครับซ้ายตรงนี้อีกตัวเขาเห็นไหมตรงนี้อีกตัวนึงตรงนี้ก็มีอีกตัวนึงตรงนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยตัวนั้นอุ้ยมันตกใจครับหลังจากที่ฝนตกช่วงก่อนครับน้ำขึ้นมาเยอะปลาก็เลยขึ้นมาเล่นข้างๆครับปลาไปดูตรงนู้นนี่ไอ้บุหรี่ตกใจผมครับยิงมาแล้วตรงนี้ก็มีครับจะย่องๆมาย่องมาดูครับตกใจครับไปหมดแล้วครับไปกินปลาเล็กด้วยครับทีปลาเล็กครับเราใช้แบบนี้เอาไอ้เบ็ดมาตีครับน่าจะติดดีตัวอยู่ปลาฉีนตัวนี้ตายไปแล้วปลาฉีนครับปลาน่าจะขึ้นมาเล่นแถวนี้ครับตรงนี้เป็นไอ้สปิลเวย์ครับเดี๋ยวถ้าน้ำล้นสปิลเวย์นี่ผมจะมาถ่ายคลิปการหาปลาให้ดูครับมีคนมายกยอแถวนี้บ้างเหมือนกันน้ำเกือบจะล้นแล้วครับไฟดับแล้ว